โอเคมาเจอกับบทสุดท้ายนะครับท่าทางซีชันนะครับทีนี้มาดูหลักๆ ก็คือสมบัติของมันท่าทางซีชันเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่านะครับ1ตัวมีได้หลายค่าพอเลขออกซิเดชันหลายค่าก็เลยมีสีสันที่แตกต่างกันนะครับ1ตัวอาจจะมีหลายสีก็ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเรียกชื่อของเลขท่าทางซีชันได้คุณต้องรู้จักเลขออกซิเดชันของท่าทางซีชันก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอะตอมนี้ครับโมเลกุลนี้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนเวลาเขาเขียนสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยดูดีๆมันต้องมีอะไรผมซูมใหญ่ๆเลยมันจะต้องมีวงเล็บอันนี้ว้ายมันต้องมีวงเล็บอันนี้ครับมองเห็นไหมวงเล็บนี้ครอบไว้นะครับเพื่อบอกว่าสารประกอบเชิงซ้อนนะครับก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บนี่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนเดี๋ยวผมจะขอเขียนย่ออย่างนี้ตลอดเลยนะเป็นสอปอกอนะครับเชิงซ้อนส่วนข้างนอกเป็นไอออนที่มาเข้าคู่ให้มันประจุเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเพราะงั้นเวลาพิจารณาต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนเป็นเลขเป็นท่าทรานซิชันตัวที่เป็นทรานซิชันคือตัวโคบอลต์ตัวนี้นะครับเป็นทรานซิชันนี้เรามาดูง่ายๆคอลีนประจุเท่าไหร่คอลีนประจุลบหนึ่งใช่ไหมครับมีกี่ตัวมี3ตัวฉะนั้นข้างนอกนี่ลบเท่าไหร่ครับข้างนอกเนี่ยประจุลบสามถ้าข้างนอกลบสามรวมกันต้องเป็น0จำได้ไหมเพราะฉะนั้นข้างในต้องบวกเท่าไหร่ครับข้างในวงเล็บทั้งหมดบวก3แต่เราสนใจตัวไหนเราสนใจตัวโคบอลนะครับตัวโคบอลคุณต้องรู้ก่อนว่า NS3 เนี่ยมันไม่มีประจุเดี๋ยวจะมีให้ท่องนะครับ NS3 ไม่มีประจุเป็น0เพราะฉะนั้นโคบอลก็เลยมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดแบบภาพรวมก็ลองมาดูวิธีคิดกันตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเลขออกซิเดชันโคบอลต์เป็นบวก3แต่เลขโคออร์ดิเนชันคืออะไรอีกอันหนึ่งเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ6คือเขาดูว่ารอบอะตอมโคบอลต์ครับมีอะไรมาเกาะบ้างดูแค่ในวงเล็บนะครับดูแค่ในวงเล็บดูแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นรอบโคบอลต์จะมีแค่ NS3 ทั้งหมดกี่ตัวตอบมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ6นะครับเพราะมี NS3 ล้อมรอบทั้งหมด6ตัวยากไหมไม่ยากหรอกงั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นโคบอลต์ที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี NS3 มาล้อมรอบทั้งหมด6ตัว2 3 4 5 6ซึ่งบรรทัดทุกอันเป็นโคออร์ดิเนตโคเวลเลนต์นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะมีคอลีนอีก3อะตอมไอ้3ไอออนมาล้อมรอบให้ข้างนอกลบ3ข้างในบวก3เห็นมั้ยประมาณนี้นี่ก็จะเจอโจทย์ประมาณนี้แหละเป็นช้อยนะครับถามเลขออกซิเดชันเลขโคออร์ดิเนชันลองทำตัวนี้ดูครับ RuNS3 5น้ำแล้วก็ Cl2 ซึ่งเราก็จะรู้ทันทีว่าข้างนอกมัน Cl ใช่ไหมข้างนอก Cl เท่าไหร่ครับลบ2ข้างในบวก2นี่เราก็รู้แล้วว่าตัวไหนอีกครับที่ควรจะตัดทิ้งก็คือ NS3 มีเลขออกซิเดชันเป็น0น้ำเลขออกซิเดชันก็เป็น0เพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้เลยครับรูทีเนียมมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2 coordination ก็เป็น6ทำไมเป็น6เพราะมี NS3 อยู่5ตัวแล้วมีน้ำอยู่อีก1ตัวรวมกันเป็น6นะครับนอกวงเล็บเราไม่คิดนะคิดแค่ในวงเล็บนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ K4FeCN6 ครับคราวนี้แปลกละต่างจากที่เคยทำเพราะข้างนอกเป็น K อยู่หมู่1 K ติดบวกจำได้ไหมเพราะงั้น K มี4ตัวข้างนอกเป็นบวก4ข้างในเป็นลบ4ข้างในวงเล็บนี้นะลบ4ข้างในลบ4ทีนี้คุณต้องไปท่องครับว่า CN เท่าไหร่ CN เนี่ยมันคือ CN ลบเพราะฉะนั้นมันมี6ตัวตรงนี้เท่าไหร่ละลบ6แต่รวมกันต้องเป็นเท่าไหร่รวมกันต้องเป็นลบ4เพราะงั้น FEนะครับหรือเลขของเราก็ต้องมีประจุเป็นบวก2งงปะผมเขียนให้ดูชัดๆนะครับต้องเอาเลขออกซิเดชันของ Fe บวกกับ Cn ลบที่มีทั้งหมด6ตัวรวมกันต้องเป็นลบ4งงไหมตั้งโจทย์เป็นอย่างนี้แต่ Cn ลบไงก็ต้องเป็นลบ6คูณกับลบ1เท่ากับลบ4งั้น Fe ก็เลยเท่ากับบวก2นั่นเองเพราะงั้นเลขออกซิเดชันของเลขเป็นบวก2นะครับส่วนเลขโคออร์ดิเนชันเป็น6เหมือนเดิมเพราะมี CN มาเกาะอยู่6ตัวเรียบร้อย
หน้านี้ก็จะบอกว่าคุณจะต้องหาเลข coordination เป็นแล้วก็ดูเลข oxidation ของโลหะ transition เป็นนะครับไม่รู้ตัวไหน transition ไปเปิดตารางธาตุดูนะครับไปเปิดตารางธาตุดูตัวที่ไม่ค่อยคุ้นเนี่ย transition ดูง่ายๆมี transition ตัวนี้ก็ transition หน้าต่อไปครับเรามารู้จักกับไอตัวที่มาเกาะรอบๆธาตุ transition กันไอตัวพวกนั้นครับเราจะเรียกมันว่า ligandนะครับลิแกนเป็นโมเลกุลหรือไอออนก็ได้ครับมาล้อมรอบโลหะมาเกาะเกิดบรรทัดโคออร์ดิเนตนะครับเพราะงั้นลิแกนมีกี่แบบมีทั้งหมด3แบบครับแบบที่1คือ one donor หมายถึงว่า1ตัวให้ได้1โคออร์ดิเนตโควาเลนต์นะครับเราเรียกว่าเป็นโมโนเดนเทตลิแกนอย่างเช่นน้ำทำไมน้ำมันให้เขียนงี้ S O S นี้ใช่ไหมเขียนง่ายมีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียว2คู่เนี่ยมันให้อิเล็กตรอนได้ครับถ้าจำบทที่9ได้ก็คือมันจะให้แบบลิวอิสนั่นเองก็จะเป็นเบสลิวอิสประมาณนั้น N S3 ก็มีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียว1คู่อันนี้ก็ให้ไปที่อะตอมกลางได้นะครับอันนี้เป็นโมโนเดนเทตแบบที่2ครับเป็นมี1โมเลกุลให้ได้2จุดเราเรียกว่าไบนะครับไบก็คือ2ไบเดนเทตยกตัวอย่างเช่นเอทิลีนไดเอมีนตัวนี้สำคัญนะมันจะย่อว่า EN เมื่อไหร่ก็ตามครับเจอโจทย์มันเขียนว่า EN คุณต้องนึกถึงคำนี้ครับ ethylene diamine และขอย้ำว่ามันมีคำว่าไดอยู่เดี๋ยวเราจะต้องใช้ประโยชน์จากตัวนี้ของมันโครงสร้างมันคืออะไรโครงสร้างคือมันมี N ต่อกับ C 2ตัวแล้วก็ต่อกับ N เพราะงั้น N ก็จะมีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวที่จะเกิด coordinate covalent กับ metal ion อะตอมกลางได้นะครับอีกตัวนึงคือ oxalate ครับ oxalate คือ C2O4 2ลบหน้าตาแบบนี้ครับงั้นถามว่าตัวไหนที่จะให้อิเล็กตรอนก็คือไอโอ2ตัวนี้แหละครับมีประจุลบนะครับถ้าเกิดเขียนแบบจริงจังเป็นอย่างนี้2 3 4ปกติแค่นี้ใช่ไหม5อีกอันนึงไปสร้างบรรทัดโคเลน6แล้วก็มันรับเพิ่มอีก1ตัวครับมันก็เลยติดเป็นโอติดลบนะครับประมาณนี้ตรงไหนก็ได้แต่ผมชอบเขียนอย่างนี้ไอตัวนี้ก็ไปเกิดโคออร์ดิเนตโคเลนกับเมทัลไอออนอะตอมกลางนะครับนี้ไบเดนเทตต่อไปถ้าเกิดว่าก็สองเรียกรวมเลยครับว่าเป็นโพลีเดนเทตนะครับลิแกนยกตัวอย่างเช่นก็มีตัวเดียวครับเวลาออกสอบไม่ต้องตกใจก็คือ EDTA หรือเอทิลีนไดเอมีนเตตาอะซิเตตไอออนโอ้โหชื่อเท่มากถามว่าเขาบอกมี6โดเนอร์อะตอมเห็นไหมว่ามันมีตรงไหนบ้างก็มีโอลบนะครับ1 2 3มีโอลบทั้งหมด4ตัวครับแล้วก็มีตรงไนโตรเจนครับที่มีโลนแพรอิเล็กตรอนสามารถไปสร้างโคออร์ดิเนตโคเวลเลนต์ได้นะครับก็6จุดประมาณนี้งั้นชื่อพวกนี้ต้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับเอทิลีนไดเอมีนมีคำว่าไดแล้วเน้นนะครับเดี๋ยวจะมีความสำคัญมากชื่อตัวลิแกนที่มีไอ้คำพวกนี้ไดไตอะไรพวกนี้สำคัญในการเรียกชื่อบางครั้งลิแกนที่เป็นไบเดนเทตหรือโพลีเดนเทตถูกเรียกว่าตัวคิเลตนะครับตัวคิเลตความหมายของภาษากรีกแปลว่ากรงเล็บของพญาเหยี่ยวนั่นเองนะครับมันก็เหมือนว่าไปล้อมรอบตัวของเมทัลไอออนตรงกลางได้นะครับคิเลตติ้งเอเจนต์เนี่ยมาดูแบบฝึกหัดครับจงหาเลข oxidation และ coordination ของโลหะ transition ใน3ประกอบต่อไปนี้นะครับใน3ประกอบเชิงซ้อนรู้ได้ไงนี่ไงมีวงเล็บอยู่นะครับมีวงเล็บครอบอยู่3ประกอบเชิงซ้อนเสร็จแล้วตรงกลางต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นโลหะ transition ครับนี่ลองดูเขาบอกว่าไอ้3ประกอบเชิงซ้อนตัวนี้นะครับประจุของมันเป็น3ลบถามว่า Fe เท่าไหร่Fe เท่าไหร่ Fe และ oxidation เท่าไหร่เพราะว่า coordination ตอบได้เลยเนาะcoordination number นะครับจะต้องเท่ากับเท่ากับอะไรครับก็เนี่ยมี6แขนก็เท่ากับ6ง่ายๆส่วนเหล็กจะมีเลข oxidation เท่าไหร่ก็ตรงนี้ลบ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 6นั่นเองลบ6แต่ข้างนอกลบ3แสดงว่าทำไงให้ลบ6กลายเป็นลบ3เหล็กก็ต้องมีเลข oxidation บวก3ง่ายๆดูอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าโมเลกุลมันกลางแสดงว่าเขาไม่ได้บอกประจุอะไรแสดงว่ารวมกันต้องเป็น0นะครับเรียกออกซิเดชันรวมกันเป็น0ทีนี้มีอะไรมาเกาะมั่งไอ้ตัวนี้ตัวอะไรจำชื่อได้ไหมแน่นอนครับถ้าเกิดไปดูข้างบนมันคือตัว EN ethylene diamine แต่ตัว NS2 เนี่ยไอ้ตัว NS เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประจุก็ไม่มีครับเป็น0 0 0 0ตัวที่ประจุคือตัว Cl Cl ลบเพราะฉะนั้น Cl มัน2ลบงั้นนิกเกิลต้องเท่าไหร่ครับ
นิกเกิลต้อง2บวกนะครับส่วน coordination number ก็ต้องเท่ากับกี่แขน1 2 3 4 5 6 6แขนก็ coordination number เท่ากับ6ตอบง่ายครับความจริง coordination ส่วนใหญ่ก็6ต่อไปเมนูหลักครับเพราะว่าเราต้องเรียกชื่อมันให้เป็นแล้วข้อสอบก็ออกแต่เรียกชื่อแหละเมื่อกี้เป็นส่วนประกอบครับว่าคุณต้องหาเลข oxidation มาประกอบการเรียกชื่อมาดูรายละเอียดครับอันที่1ครับเรียกไอออนบวกก่อนไอออนลบเช่นเดียวกับสารประกอบไอออนิกยกตัวอย่างสารประกอบไอออนิกอย่างเช่น NaCl คุณก็เรียกมันว่าอะไรครับโซเดียมใช่ไหมโซเดียมเลขตัวหนึ่งก็คลอไรด์เวลาเรียกต้องโซเดียมคลอไรด์ไม่มีใครเรียกคลอไรด์โซเดียมถูกป่ะต้องเรียกไอออนบวกก่อนไอออนลบเสมอนะครับถ้าเกิดไปดูหน้าแบบเมื่อกี้ดูหน้าแรกก็แล้วกันชัดๆเวลาเรียกชื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอลบนิดนึงนะดูตัวนี้ดูตามไปด้วยจะได้ง่ายๆนะครับเรียกไอออนบวกก่อนไอออนลบคุณก็ต้องดูว่าในวงเล็บเนี่ยบวกหรือลบนอกวงเล็บบวกหรือลบก็จะเห็นว่านอกวงเล็บเป็นไอออนข้างนอกเป็นไอออนลบ2ข้างในเป็นไอออนบวก2คุณต้องเรียกก้อนไหนก่อนคุณก็ต้องเรียกก้อนนี้ก่อนทั้งก้อนนี้ก่อนแล้วค่อยไปเรียกอันนี้ทีหลังเนี่ยเป็นความหมายว่าเรียกไอออนบวกก่อนไอออนลบนะครับดูระหว่างนอกกับในวงเล็บนะครับว่าใครเป็นบวกใครเป็นลบแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างข้อนี้ครับถ้าเป็นสารตัวนี้ต้องเรียกอันไหนก่อนครับต้องเรียกตัวต้องเรียกตัวนี้ก่อนเพราะอันนี้ K มันเป็นบวกใช่ไหมบวก4ส่วนในวงเล็บครับไอ้ตรงนี้มันเป็นไอออนที่ลบ4เพราะงั้นต้องเรียกตัวสีฟ้าก่อนสีส้มนะครับบวกก่อนลบประมาณนี้ข้อ1เรียกบวกก่อนลบนะครับและ2การเรียกชื่อไอออนเชิงซ้อนครับก็คืออะไรที่มันอยู่ในวงเล็บอะเนาะอะไรที่มันอยู่ในวงเล็บนะครับให้เรียกชื่อลิแกนก่อนแล้วตามด้วยไอออนของโลหะโอเคไหมตามเรียกตัวล้อมก่อนแล้วถ้าตามด้วยไอออนโลหะประเด็นคือที่สำคัญเลยนะครับต้องเรียกลิแกนที่เป็นลบก่อนตามด้วยเป็นกลางจบท้ายด้วยบวกลิแกนที่เป็นบวกไม่ค่อยได้เจอหรอกเอาจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่ลบและที่เป็นกลางนะครับงั้นเรียกลบก่อนกลางเข้าใจปะสมมติมี CN กับ NS3 เรียกตัวไหนก่อนคุณต้องเรียก CN ก่อนเพราะ CN มันติดลบไงแล้วค่อยไปเรียก NS3 ซึ่งเป็นกลางนะครับต่อไปข้อ3ครับการเรียกชื่อลิแกนนะครับมันง่ายๆครับพูดตามผมไปเรื่อยๆจะได้เลยชื่อลิแกนลงท้ายไอออนลบลิแกนไอออนลบที่ลงท้ายด้วย IDE พวกคลอไรด์บรอมไฮด์ออกไซด์อะไรอย่างงี้ง่ายๆครับเปลี่ยนจาก I เป็น O นะครับ I เป็น O นะครับเพราะงั้นจากคลอไรด์ก็เป็นพูดพร้อมกันคลอไรด์เป็นคอโลโบไมโบโมไอโอไดไอโอโดไซยานายไซยาโนออกไซด์ออกโซเห็นไหมจับผิดง่ายๆครับถ้าไม่โอแล้วก็จบแน่นอนไม่ใช่ลิแกนถูกป่ะมีเคล็ดนะครับต้องโอนะครับบางคนอาจจะชอบโอโออยู่แล้วหมายถึงโอโหนะต่อไป 3.2 ไอออนลบที่ลงท้ายด้วยไอหรือเอทนะครับไอหรือเอทให้เปลี่ยนเป็นโอหรือเอโตเห็นไหมครับงั้นคุณก็ไปดูชอยครับถ้ามันไม่โอไม่เอโตแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นลิแกนแน่ๆเพราะมันอยู่ในวงเล็บถ้ามันอยู่ในวงเล็บจำไว้ถ้ามันอยู่ในวงเล็บถ้ามันไม่ทะลึ่งโอโอนะครับผิดแน่นอนอย่างเช่นคาร์โบเนตต้องเป็นคาร์โบนาโตซัลเฟตซัลฟาโตไทโอซัลเฟตไทโอซัลฟาโตไทโอไซยาเนตไทโอไซยานาโตเมื่อเกิดพันธะที่ Sเห็นไหมผมเน้นถ้าเกิดที่ N ไทโอไซยาเนตก็เป็นไทไอโซไทโอไซยาโตไม่เหมือนกันนะครับต่อไปออกซาเลตออกซาลาโตเหมือนไอติมเลยไซยาเนตไซยาโนไนไตรไนโตรไฮดรอกไซด์ไฮดรอกโซประมาณนี้ลิแกนที่มีประจุหรือเป็นกลางอย่างที่บอกก็มีชื่อเฉพาะด้วยครับให้เรียกเหมือนโมเลกุลที่เป็นกลางเช่น EN ก็เรียกเหมือนเดิมครับเป็นเอทิลีนไดเอมีนยกเว้น3ตัวนี้ครับสุดหรูมีชื่อเฉพาะเวลาเป็นลิแกนตัวที่1 น้ำเราเรียกว่าอะควานะครับ NS3 นะครับเอมีนเราเรียกแอมีนก็โอเค CO เรียกคาร์บอนิล3ตัวนี้ชื่อแปลกนะแล้วก็ออกประจำนะครับท่องไว้ท่องด้วยเขียนให้ดีท่องนะจ๊ะไอ้ข้อเมื่อกี้คือใช้ทริคนะครับว่าต้องเป็น OO ว่าจะทำน่าจะทำชอยได้ต่อไปสามกับเชิงซ้อมมิลลิแกนซ้ำกันให้บอกจำนวนด้วยภาษากรีกนะครับเคยท่องอยู่แล้ว2 3 4 5 6ไดไตเตตะเพนตะเฮกซะนะครับลิแกนภาษา
แต่ว่าอันนี้ข้อ4มีรีมาร์คด้วย 4.1 ในกรณีสารประกอบเชิงซ้อนมีลิกเกนหลายชนิดที่มีประจุเหมือนกันจำได้ไหมเรียกประจุลบก่อนที่มันเป็นกลางคราวนี้ประจุดันเหมือนกันอีกลบ1ลบ1ลบ1เหมือนกันหมดให้เรียกชื่อลิกเกนผมพูดผิดถ้าเกิดประจุมันติดลบเหมือนกันหมดนะครับลบ1ลบ2ช่างมันนะครับติดลบเป็นใช้ได้ให้เลือกชื่อลิกเกนเรียงตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นลิกเกนในก้อนนี้นะครับตัว M มีไว้ทำไมตัว M มีไว้บอกว่าเป็นโลหะทรานซิชันนะครับมาดูครับมี NS3 กับน้ำเรียกตัวไหนก่อนทั้ง2ตัวนี้เป็นกลางทั้งคู่ถูกไหมทั้ง2ตัวนี้เป็นกลางทั้งคู่เลขออกซิเดชันเป็น0ไม่มีประจุเรียกตัวไหนก่อนตัวหนึ่งชื่อแอมีนอีกตัวหนึ่งชื่ออะควอร์งงเลยทีนี้เราก็ต้องเรียกตัวอะไรก่อนครับตัวแอมีนก่อนเพราะ A แล้วตามด้วย M ส่วนตัวนี้ A ตามด้วย Q มาที่หลัง M แค่นี้เองถามว่าแล้วอาจารย์แล้วพีฟิกต้องมานับไหมพีฟิกไม่นับนะครับพีฟิกไม่นับเตตะไม่นับนะครับอย่าบอก D มาก่อน T นะจบเฮเลยนะแล้วเขาจะเอาตรงนี้ไปหลอกพวกคุณนะครับ D มาก่อน T ไม่ใช่นะครับดูที่ตัวของลิกเกนเลยแอมมีนมาก่อนอะควอร์นะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับ NS4 เห็นไหม4ก็ต้องเป็นอะไรครับ4ก็ต้องเตตะ2ตรงนี้ก็ต้องเป็นไดเข้าใจไหมโอเคถ้าเรียกชื่อลิกเกนถ้าในชื่อลิกเกนข้อนี้แหละออกทุกปีนะครับถ้าในชื่อลิกเกนมีคำบอกจำนวนอยู่แล้วเช่นไดเอทิลีนไดเอมีนนะครับมีคำว่าอะไรอยู่มีคำว่าไดคุณจะไปไดเอทิลีนไดเอมีนได้ไหมไม่ได้คุณต้องไปใช้คำว่าบิสถ้ามัน2ตัวหรือทริสถ้ามัน3ตัวหรือเตตะคริสถ้ามัน4ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเมทัลไอออนนะครับอันนี้เป็นโลหะทรานซิชันนะครับมีเอทิลีนไดเอมีนต่อกัน2ตัวเราจะเรียกว่าไดเอทิลีนไดเอมีนได้ไหมไม่ได้คุณต้องเรียกว่าบิสเอทิลีนไดเอมีนเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยต้องไปจำนะไอเอทิลีนไดเอมีนเนี่ยต้องจำเลยนะครับออกแน่นอน4ข้อแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่5เดี๋ยวเราจะได้ทำโจทย์กันยาวๆนะครับการเรียกชื่อไอออนของโลหะครับทีนี้เมื่อกี้คงจะจำได้ไอสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในวงเล็บมันก็มี2แบบครับเป็นแบบไอออนบวกและอีกแบบหนึ่งเป็นแบบไอออนลบใช่ไหมไอออนบวกเรียกแบบหนึ่งไอออนลบเรียกแบบหนึ่งนะครับมาดูอันแรกครับ complex cation ไอออนให้เรียกชื่อโลหะภาษาอังกฤษเราวงเล็บเลขโรมันระบุเลขออกซิเดชันโลหะหลังชื่อโลหะนั้นนะเลขชื่อโลหะตามปกติพูดง่ายๆยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับเขียนลาเลยนะครับว่าติดบวกเห็นไหมติดบวกครับตัวนี้เป็นโลหะสารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นบวกแสดงว่าไอ้ตัวนี้ต้องเรียกแบบ 5.1 ต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรามาดูครับคอโลกับแอมมีนเรียกอะไรก่อนคุณก็ต้องเรียกอะไรก่อนชัดๆคุณต้องเรียกคอโลก่อนเพราะคอโลมันติดประจุไอ้ตรงนี้ประจุลบ2โอเคมั้ยแอมมีนมีประจุมั้ยไม่มีงั้นแอมมีนมาทีหลังครับเตตะแอมมีนได้คอโลเตตะแอมมีนแล้วก็มาเรียกตัวของโคบอลคุณก็เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษปกติก็โคบอลวงเล็บด้วยเลขออกซิเดชันนะครับประเด็นคือออกซิเดชันเท่าไหร่วะอย่าดูนะรวมกันต้องเป็นบวก1แต่มี Cl ลบ2งั้นโคบอลต้องเป็นบวก3ครับก็เลยเป็นโคบอล3ไอออนนั่นเองต่อไปเมื่อกี้ Complex Cat คราวนี้ก็เป็น Complex Anion Anion ก็คือข้างในวงเล็บทั้งหมดนะครับเป็นลบนะครับให้ลงอ่านชื่อโลหะลงท้ายด้วย8เมื่อกี้โคบอลต้องเป็นโคบอลเลยโคบอลเทตเป็นต้นเนี่ยโคบอลคุณก็ต้องเอียนเป็นโคบอลเทตงั้นเวลาเรียกชื่อครับบอกโคบอลเทตปุ๊บคุณรู้เลยให้คอมเพล็กซ์ตัวนี้ต้องเป็นประจุลบนั่นเองนะครับแล้วก็มีเลขออกซิเดชันเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างเช่น FeCN64 ลบนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์แอนไอออนนะครับทั้งก้อนติดประจุ4ลบงั้นเลขต้องเรียกเป็นมันมีชื่ออีกเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นเฟอร์เลตนะครับความจริงเหล็กชื่อภาษาอังกฤษมันคือไอรอนความจริงเหล็กภาษาอังกฤษคือไอรอนเนาะไอรอนแมนนะครับแต่พอมาเป็นคอมเพล็กซ์แอนไอออนเดี๋ยวต้องเรียกตามภาษาละตินนะครับแล้วต้องลงท้ายด้วยเอทด้วยเป็นเฟอร์เลตทูไอออนอันนี้เป็นแบบการเปลี่ยนชื่อเป็นเอทนะครับอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนตนะครับโครเมียมโครเมตแมงกานีสเป็นแมงกานีส
นิกเกิลนิกเกลเลตโคบอลต์โคบัลต์เทสซิงซิงเคตโมลิบดัมโมลิบเดตทังสเตนทังสกาเตประมาณนี้และโลหะบางตัวมีชื่อเรียกภาษาละตินเนี่ยตัวนี้ก็ออกประจำนะครับก็ไปเดาใจอาจารย์ว่าปีนี้จะออกตัวไหน ออกสักตัวเนี่ยชัวร์เราพูดมันคุ้นๆปากดูแล้วกันครับอย่างเช่น FE Iron Iron แล้วก็เรียกเป็น Ferrum Ferrum ได้ไหมไม่ได้ต้องออกท้ายด้วย A ก็ต้องเป็น Ferrate นะครับ Copper Cuprum นะครับภาษาละตินก็ต้องเป็น Cuprate Lead Plumbum Plumbate Silver Argentum ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อก่อนเงินเยอะเนาะหมายถึงโลหะเงินนะตอนนี้จนกรอบเลยรัฐบาลบริหารดีมาก Argentate นะครับ Gold Aurum นะครับไม่ใช่ Aurum ROV นะ Aurum นะครับเป็น OLEDแล้วก็ทินเป็นสแตนดาร์ดหรือสแตนเนตนั่นเองมาดูกันยกตัวอย่างครับจงเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ้อนต่อไปนี้นะครับคุณต้องทำเหมือนมองไม่เห็นในตรงนี้ไปก่อนนะความจริงสมมติผมถมดำเราจะได้เรียนรู้ความกันถมไปก่อนเดี๋ยวค่อยลบมาดูครับข้างนอกเป็นบวก3ขยายหน่อยข้างนอกบวก3ข้างในลบ3คอมเพกอะไรครับคอมเพกแบบแอนไอออนแสดงว่าไอตัวนี้ต้องลงท้ายด้วยอะไรครับ ATE นะครับต้องเป็นเอทเอทแล้วไอรอนเนตมีไหมไม่มีต้องเป็นเฟอเรตประมาณนี้นะครับเรียกอันไหนก่อนเรียกบวกหรือลบก่อนเรียกบวกก่อนครับเพราะงั้นคุณต้องเรียกมันว่าโพแทสเซียมต้องใส่3มั้ยเรียกออกซิเดชันไม่ต้องใส่นะเวลาเรียกสารประกอบอะไรนี่คุณไม่เคยเรียกจำนวนมันเลยนะแบเรียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์ไม่เคยบอกแคลเซียมทูคลอไรด์เลยนี่เหมือนสารประกอบโคเลนเรียกข้างนอกเสร็จแล้วมาเรียกข้างในต่อโพแทสเซียมแล้วก็อะไรครับมีลิแกนตัวเดียวคือไซยาโนเขียนงี้ได้มั้ยนี่ต้องไซยาโนนะไซยาไนด์ได้ป่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลิแกนไงมีกี่ตัวลิแกนมีกี่ตัวมี6ตัวก็ต้องเป็นเฮกซาไซยาโนแล้วค่อยมาเป็นไอ้ตัวเหล็กตัวนี้ครับตัวจบของเราเอาสีอะไรดีสีดำหนักแน่นเฟอร์เลตเฟอร์เลตเพราะเป็นคอมเพล็กซ์ไอออนแล้วก็วงเล็บเลออสเตชันนะครับเลออสเตชันเป็นเท่าไหร่ครับลบ3ลบ6ลบ6ต้องบวกอะไรต้องบวก3งงไหมวะตรงนี้ลบ3ไอ้ก้อน 4n เนี่ยเท่าไหร่ครับลบ6ไงตรงนี้ก็เลยต้องบวก3ถึงจะรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบ3ข้างในวงเล็บโอเคไหมประมาณนี้เนี่ยหลักการการเขียนครับมาดูเฉลยปั๊บตรงกันเด้เลยโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอเรต2 3ด้วยถึงจะครบถ้วนดูข้อที่เหลือก็ดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะไอ้ตัวนี้เป็นประจุเป็นกลางนะครับแสดงว่าเรียกออสซิเดชันเป็น0ก็เรียกตามเป็นบวกไปนะครับนี้ต้องเรียกอะไรก่อนครับระหว่างคอลีนกับแอมมีนคุณก็บอกแอมมีนมาก่อนเพราะว่าตัว A มาก่อนตัว C บาร์ไปแล้วนะครับคุณต้องเรียกคอโลก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นประจุติดลบเห็นมั้ยเป็นลิแกนที่เป็นลบนะครับเรียกไดคอโลแล้วก็ไดแอมมีนแล้วก็แพลทินัม2ทำไมแพลทินัม2นี่ไงบอกแล้วรวมกันเป็น0อันนี้มันลบ2อันนี้มัน0อันนี้ก็ต้องเป็นบวกเท่าไหร่บวก2รวมกันถึงจะเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันถึงจะเป็น0นั่นเองสุดท้ายครับตัวนี้ข้างนอกเป็นลบเท่าไหร่ข้างนอกเป็นลบ1ข้างในต้องเป็นบวก1คอมเพกอะไรละคอมเพกแคปไอออนความจริงคุณก็ไม่ดูชอยได้เลยครับถ้าชอยมันเรียกโคเมทถ้าชอยเรียกโคเมทคนตัดทิ้งครับเพราะมันเป็นคอมเพกไอออนแล้วเรียกผิดนะครับคอมเพกไอออนต้องเรียกเป็นโครเมียมเงี้ยเราก็ค่อยๆดูครับดูเรื่องลำดับครับคอโลต้องมาก่อนน้ำถูกไหมเพราะคอลีนตัวนี้มันติดลบอยู่นะครับลบ1ส่วนน้ำบรรจุเรียกออกซิเดชันเป็น0งานต้องเรียกไดคอโลก่อนเตตะอะควอโอเคไหมเพราะงั้นหูมันหลอกได้สารพัดครับอะควอเตตะวอเตอร์เตตาไฮโดใช้คำพูดที่มันคล้ายๆน้ำคุณก็งงขี้ละเป็นเซตเลยอันนี้เซตน้ำคอโลหลอกอะไรได้มั่งลองดูได้คอไลน์จบไหมจบเพราะมันเป็นลิแกนไงถ้ามันอยู่นอกวงเล็บได้ได้คอไลน์นะครับคอไลน์ได้แต่อันนี้มันอยู่ในวงเล็บต้องบอกเป็นได้คอโล
Chromium 3อีกอันนึงที่เขาจะหลอกคุณได้ก็คือเลข Oxidation ถูกไหมคุณก็ต้องมันรวมครับลบ1ลบ1เออข้างนอกลบ1ข้างในก็ต้องบวก1ลองคำนวณ Oxidation อีกทีนะทวนข้างนอกลบ1ข้างในบวก1ทีนี้ไอ้ข้างในเนี่ยต้องรวมกันต้องเป็นบวก1แต่ว่าน้ำเป็น0ไม่ต้องคิดคอลีน2ตัวตรงนี้ลบ2โครเมียมต้องเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันถึงจะเป็นบวก1โครเมียมต้องบวก3ไงรวมกันปุ๊บจะได้เท่ากับตัวรวมก็คือบวก1ทันไหมเราก็เลยเรียกโครเมียมตัวนี้ว่าใส่เลขออกซิเดชันเป็นเลขโรมันเลข3ก็แล้วเดี๋ยวตัวอย่างนิดเดียวจบวันนี้คุณก็ไปนั่งลองทำดูแล้วกันขี้โกงไปไหมเอาตัวยากๆหน่อยตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามดูครับตัวนอกเป็นคอมเพล็กอะไรครับข้างนอกเป็นลบ1ข้างในต้องเป็นบวก1คอมเพล็กแคทไอออนตัวนี้ต้องเรียกว่าอะไรครับซิลเวอร์หรืออะไรนะอาร์เจนเตดอาร์เจนตัมอาร์เจนเตดต้องเรียกเป็นซิลเวอร์นะครับเพราะว่าเป็นคอมเพล็กแคทไอออนทั้งก้อนนี้เป็นแคทไอออนโอเคไหมแคทไอออนเวลาเรียกก็ต้องเรียกไอ้ตัวก้อนสีฟ้านี่ก่อนเข้าใจป่ะต้องเรียกแคทไอออนก่อนแอนไอออนเรียกบวกก่อนลบเหมือนโซเดียมคลอไรด์นะครับงั้นผมต้องเรียกว่าไดแอมมีนนี่ไดแอมมีนเรียกลิแกนก่อนแล้วค่อยไปเรียกตัวของซิลเวอร์เลขออกซิเดชันเท่าไหร่ค่อยว่ากันบวก1ใช่ไหมรวมกันต้องเป็นบวก1แต่ไอตัวนี้เลขออกซิเดชันเป็น0 silver 1นั่นเองอันนี้คือเรียกในวงเล็บครับและผมจะใช้อีกสีหนึ่งคือคลอไรด์ตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไป CSLOR คลอโรหรือคลอไรด์ตอบตัวเองอยู่นอกวงเล็บคุณจะมาโอไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในวงเล็บอะโอแน่นอนแต่อยู่นอกวงเล็บก็เรียกเป็นสารประกอบแอลนิกทั่วไปเป็นคลอไรด์อีกตัวหนึ่ง CREN 3CL 3ตัวนี้ข้างนอกก็ลบเท่าไหร่ครับเสียงเริ่มหายนี่ถ้าไอด้วยนี่โควิดเลยเนี่ยลบ3ข้างในเป็นบวก3นะครับโอเคเรียกอันไหนก่อนเรียกตัวที่มันติดประจุบวก3ทั้งก้อนก่อนเห็นไหมหลักการมีแค่นี้ตัวนี้มันบวก3เรียกข้างในก่อนแล้วค่อยไปเรียกคอไลน์จบท้ายเนี่ยเวลาทำข้อสอบอะจริงๆนะก็เป็นทีคุณก็ไปดูอ๋อตัวนี้คอไลน์มันก็จะมีอย่างนี้ครับข้อก่อ CSLORIDE ข้อขอ CSLORO ข้อขอ try LORIDE ข้องอ try คอ low เป็นคุณจะตอบอันไหนเอาแค่สีแดงนะเอาแค่สีแดงเอาแค่ตรงนี้คุณจะตอบอันไหนก็ขอข้องอไม่ต้องไปดูข้างหน้าด้วยคุณต้องตอบตัวนี้ที่ถูกต้องคอโลได้ไหมไม่ได้โลโลไม่ได้เลยไตต้องมีไหมไตไม่ต้องมีเพราะมันอยู่นอกวงเล็บนะครับเงี้ยเป็นทริคมาดูข้างในครับ en 3 en ก็คือต้องรู้นะเป็น ethylene diamine มีกี่ตัวมี2ตัวคุณก็เติมว่า diethylene diamine ตกกระป๋องนะครับถูกหรือผิดผิดแน่นอนผิดแน่นอนครับไดเอทิลีนไดเอมีนต้องเขียนว่าอะไรตอบพร้อมๆกันครับสีแดงเลยต้องเป็นบิสอ๋อสีปวดใจมากแดงบนน้ำเงินห้ามใช้นะบิสเอทิลีนไดเอมีนเพราะอะไรครับเพราะในชื่อของเอทิลีนมันมีคำว่าไดอยู่แล้วคุณจะมาไดไม่ได้ไดในโลกล้วนอันนี้จังบอดไดแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์แคทไอออนก็ต้องเรียกว่า CSRO โครเมียมปกติตามชื่อภาษาอังกฤษวงเล็บเลขออกซิเดชันคือเลข3งงไหมเพราะตรงนี้ข้างในบวก3แต่เอทิลีนไดเอมีนเลขออกซิเดชันเป็น0เพราะมันคือ NS ใช่ไหมเป็นเอมีนประมาณนี้นี่แบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งครับผมขอลบตรงนี้หน่อยนะป๊าบลบทิ้งต้องเขียนสูตรจากสารประกอบต่อไปนี้หมายความว่าให้ชื่อถามว่า3ต้องเป็นตัวอะไรอ้าวคุณต้องแยกให้ออกครับเวลาเขียนสูตรแบบนี้คอโลเพนตาแอมีนโคบอลทรีดูอะไรก่อนผมดูตัวนี้ก่อนโคบอลทรีไว้แสดงว่า
ไอ้ทั้งก้อนนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบติดบวกครับข้างนอกต้องติดลบซึ่งก็แน่นอนครับมันคือคอลายติดลบแน่นอนโอเคป่ะเลขบวกก่อนลบแสดงว่าต้องโอเคต้องเขียนไอ้ข้างในวงเล็บนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเอาคอลายไปต่อนะครับงั้นผมลองดูครับคอโลมีอะไรอยู่ครับเอาโคบอลต์ก่อนนะตัวแรกก่อนเวลาเขียนสามประกอบเชิงซ้อนก็ต้องเขียนเริ่มจากหลังเป็นหน้านะอย่าพูดงั้นก็น่าจะใช่แหละเป็นโคบอลต์ครับเป็นโคบอลต์มีอะไรอีกครับมีเพนตาอะไรครับเพนตาแอมมีนแสดงว่ามี NS3 ใช่ไหมแอมมีนกี่ตัวครับเพนตามี5ตัวแล้วมีอะไรต่ออีกมีคอโลทำไมไม่เปลี่ยนสีตัวนี้สีเข้มหน่อยคอโลมีตัวไม่ได้พูดอะไรบอกมีตัวเดียวคอโลจบแล้วครับนี่คือในวงเล็บแต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือโคบอลต์ต้องเรียกออกซิเดชันเป็นบวก3รู้ได้ไงนี่ไงหลาเลยนะครับเรียกออกซิเดชันบวก3ตัวนี้เป็น0ถูกไหมตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็นลบ1ถูกปะรวมกันเท่าไหร่สรุปรวมกันเท่าไหร่ในวงเล็บรวมกันเป็นบวก3กับลบ1รวมกันเป็นบวก2ทันทีเลยครับข้างนอกต้องเป็นเท่าไหร่ครับข้างนอกต้องเป็นลบ2งั้นคอลีนข้างนอกต้องห้อย2จบครับอันนี้คือตัวจริงๆของมันโอเคไหมเห็นไหมต้องรวมประจุข้างในนะข้างในบวก2ข้างนอกก็ต้องลบ2คอลีนจึงต้องมีกี่ตัว2ตัวแต่เวลาเรียกไอ้ชื่อไอ้ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่บอกไดตายอะไรพวกนี้ไงแต่เขาต้องดูเองว่าประจุบวกเท่าไหร่ประจุลบเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรู้เองเหมือนตอนเขียนสามประกอบไอออนิกเนี่ยก็ไม่มีใครมาบอกนี่ว่าต้องมีกี่ตัวเนาะในชื่อดูอีกข้อนึงครับอย่างเช่นโซเดียมเฮกซาไดไนโตรโคบอลเทตโอ้โหชัดเจนถ้าก้อนนี้ไม่มีแล้วโซเดียมอยู่นอกวงเล็บครับแล้วก็เฮกซาไนโตรโคบอลเทตอยู่ในวงเล็บโดยที่มันชื่อว่าโคบอลเทตแสดงว่าในวงเล็บต้องเป็นติดลบเพราะข้างนอกมันติดบวกโซเดียมติดบวกใช่ไหมโซเดียมติดบวกข้างในก็ต้องติดลบไม่รู้ลบเท่าไหร่ด้วยนะครับเรามาเขียนกันโคบอลเทตออกก็คือ CO ก็โคบอลแหละแต่มันเป็นคอมเพล็กซ์ไอออนนะครับมีเฮกซาไนโตรครับไนโตรก็ NO NO นะ3หรือ2 2เดี๋ยวขอไปดูอีกทีนึงกี่ตัวครับ6ตัวเฮกซาไนโตรหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็ข้างนอกเป็นโซเดียมทีนี้จบยังไม่จบคุณก็ต้องมาดูว่าข้างในมันประจุเท่าไหร่เขาว่าโคบอลต์เลขออกซิเดชันเป็นบวก3โอเคไหมแต่ในโตมันเลขออกซิเดชันมันคือลบ1ในโตมันติดลบถูกไหมมี6ตัวแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่ลบ6บวก3ลบ6ข้างในคือลบ3เห็นไหมข้างในลบ3นะครับข้างนอกก็ต้องเป็นบวก3งั้น NA ต้องห้อยเท่าไหร่ห้อย3งั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าอย่างนี้ปั๊บ C O N O 2 6ปั๊บ N A 3ประมาณนี้โอเคไหมถ้าออกนี้ก็ยากหน่อยแต่ถามว่าออกไหมออกครับครับประมาณนี้สุดท้ายครับรูปร่างของ3ประกอบเชิงซ้อนนะครับก็จะง่ายๆครับดูเลขโคออร์เดเนชันแล้วก็ตอบเลยถ้าโคออร์เดเนชันนัมเบอร์เป็น2เป็นได้รูปเดียวคือเส้นตรงนะครับถ้าโคออร์เดเนชันเป็น4เป็นได้2รูปครับคือไม่ทรงสีหน้าก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งในช้อยมันควรจะออกแค่แบบใดแบบหนึ่งไม่ต้องไปสี่เหลี่ยมนะว่าตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้ตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเลขโคออร์เดเนชันเป็น6นะครับจะต้องเป็นทรง8นะจบทวนกระบวนความอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ้า transition ละกันเรียกชื่อสามประกอบเชิงซ้อนนะครับเผื่อว่าจะต้องไปซื้อสารเคมีจะได้ออกเข้าใจว่าอ่อนมันหน้าตาแบบนี้มีสารตัวนี้นะอันตรายไม่อันตรายก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอกลับไปดู NO ก่อน NO 2นะครับ nitrite เรียกว่าไนโตรนะครับถูกต้องแล้วมองเห็นไหมเก็บปากกาไว้ด้วยสิตรงนี้นะครับที่ผมพูด
ครับ nitride NO2 ลบเราเรียกว่าหมู่ในตัวงั้นในตัวสำหรับอันนี้คือ NO2 ลบนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็จบตรงเท่านี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้นะครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับประมาณนี้โชคดีการสอบการสอบน่าจะเป็นออนไลน์แหละส่วนเวลายังไม่ได้กำหนดแพลตฟอร์มก็ยังดูกันอยู่ว่า Google Form หรือ Google Class อะไรพวกนี้นะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวเจอกันนะครับการสอบโชคดีครับ